ชีวิตเป็นดั่งภาพวาดภาพวาดของคุณเป็นแบบไหนคุณคนเดียวเท่านั้นที่เป็นผู้กำหนดและวาดภาพนี้ด้วยตัวของคุณเองเพื่อนๆหลายคนรู้จักการกำหนดและการวาดภาพในใจวาดภาพในหัวเป็นความจินตนาการเป็นการเห็นภาพ visualization มันสำคัญในการที่ทำให้เราเนี่ยรู้และกำหนด เป้าหมายในชีวิตของเราว่าฉันอยากเห็นภาพตัวเองในชีวิตเป็นแบบไหนฉันอยากได้อะไรอะไรคือสิ่งที่ฉันต้องการนี่คือจุดตั้งต้นของวิธีการอันหนึ่งในการที่การสร้างภาพในหัวของเราในโลกทุกวันนี้ที่เราดำรงอยู่เนี่ยทุกอย่างเกิดขึ้นสองครั้งคุณคงเคยได้ยิน ทุกอย่างในโลกใบนี้เกิดขึ้นสองครั้งเสมอเกิดครั้งแรกเกิดขึ้นที่ในหัวของเรานักวิทยาศาสตร์นักทดลองนักค้นคว้าบุคคลที่คิดค้นสร้างสารรค์สิ่งต่างๆเนี่ยเขาต้องคิดได้เห็นภาพในหัวงเขาก่อนเจ็ดที่สองก็คือพอเขาคิดภาพในหัวของเขาเชัดเจนเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็เขียนมันวาดแปลนมันออกมา กำหนดฟังก์ชันทุกอย่างของมันออกมาแล้วจึงสร้างมันขึ้นมาให้จับต้องได้ชีวิตก็เหมือนกันถ้าวันนี้คุณไม่ได้กำหนดภาพในใจเลยเนี่ยแล้วชีวิตของคุณจะเป็นยังไงภาพวาดในชีวิตของคุณมันจะเป็นยังไงมันสำคัญมากเพราะถ้าคุณไม่กำหนดภาพในใจ ภาพวาดในใจของคุณแล้วเนี่ยคนอื่นจะกำหนดแทนคุณคนอื่นจะยัดเยียดให้กับคุณสังคมก็จะกำหนดและยัดเยียดภาพวาดอะไรก็ไม่รู้ให้กับคุณซึ่งคุณอาจจะไม่ชอบไม่รู้สึกตัวมันจำเป็นที่คุณจะต้องตื่นขึ้นมาแล้วรู้ว่าภาพวาดในใจของฉันเนี่ยมันคืออะไร ทำมันเสยให้ชัดบางทีการทำสมาธิวิทยาศาสตร์ที่ผมเคยได้เรียนมากับท่านจารยสินีสินีท็อปลอนดอนนะหนึ่งในแบบเรียนอันนึงที่ทรงคุณค่าก็คือการกำหนดภาพในใจการกำหนดและเห็นถึงสิ่งที่เราต้องการในใจให้มันชัดเจนมันสำคัญเพราะถ้าคุณไม่มีภาพในใจ คนอื่นจะยัดเยียดให้คุณแล้วกลายคุณจะกลายเป็นมนุษย์มือสองนะโดยไม่รู้ตัวเลยดังนั้นจงกำหนดและรู้ว่าคุณอยากให้ชีวิตของคุณมีภาพแบบไหนในงานศิลปะมันมีภาพหลายรูปแบบผมยกตัวอย่างง่ายๆสกุลภาพวาดบางสกุลเนี่ยเป็นภาพวาดแอ s สแต็กเนี่ย คือดูไม่รู้เรื่องคุณอยากให้ชีวิตของคุณเป็นภาพวาดแบบที่ดูไม่รู้เรื่องหรือเปล่าเฉพาะตัวมากๆคุยกับตัวคนเดียวอ่ะคุยได้คนเดียวหรือคนสองคนเท่านั้นคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องเลยเป็นชีวิตที่น่ามาทำมากๆในในวงการศิลปะถือว่าเป็นทางเลือกที่ทรงคุณค่าแต่กับชีวิตละ่ะมันเป็นอย่างนั้นไหม สังเกตดูนะครับหรือคุณอยากจะมีภาพวาดในชีวิตของคุณแบบสะท้อนสังคมยุ่งกับการปัญหาของสังคมโดยที่ลืมและละเลยการกลับเข้ามาที่จะพัฒนาตัวเองอันนี้เป็นศิลปะที่เพื่อสังคมสะท้อนสังคมแต่ลืมตัวเองปล่อยปะละเลยกับตัวเองอืม หรือคุณอยากจะเป็นภาพวาดที่น่ากลัวน่ากลัวมันก็จะมีภาพวาดสกุลของภาพวาดที่แสดงถึงความจิตที่มันเป็นทุกข์อะแล้วเราระบายออกมานั่นคือวิธีการในการที่จะระบายออกมาแต่ชีวิตของคุณมันเป็นอย่างนั้นไหมคุณอยากให้ชีวิตเป็นแบบนั้นไหม หรือคุณจะเป็นภาพวาดแบบอิโรติกหน่อยๆอ,อาจจะวนเวียนอยู่กับเรื่องการราคะกิเลสนู่นนี่นั่นมากจนกระทั่งบางทีเนี่ยอยชีวิตมันมันเสียสมดุลหรือคุณอาจจะเป็นงานภาพวาดที่เป็นป๊อบอาร์ตป๊อบอาร์ตคืองานศิลปะที่เพื่อ เป,เป็นยุคสมัยของบริโภคนิยมคุณก็อาจจะสะท้อนคุณก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมบริโภคนิยมแต่ก็ตั้งคำถามกับตัวเองว่าแอืเราชีวิตฉันอยากให้มันเป็นแบบนั้นไหมหรือคุณอยากที่จะเป็นภาพวาดที่แสนสงบสุขเต็มไปด้วยความลุ่มลึกและปรัชญาเหมือนภาพวาดแบบเซน ใครเพื่อนๆคงรู้จักภาพวาดของญี่ปุ่นแบบเซนแบบโปราณเป็นภาพวาดที่แสดงถึงความสงบสุขเป็นภาพวาดที่เต็มไปด้วยปรัชญาแฝงไปด้วยแง่คิดคุณอยากเป็นภาพวาดแบบไหนคนอื่นไม่รู้เลยคุณคนเดียวเท่านั้นที่รู้และคุณคนเดียวเท่านั้นที่จะวาดมันด้วยตัวของคุณเอง ถ้าคุณไม่ว่านคนอื่นก็จะว่าให้คุณสังคมก็จะชัดเยียดแล้วก็ว่าให้คุณแล้วคุณก็จะจากโลกนี้ไปแบบงงๆมันสำคัญที่คุณจะต้องว่าดในหัวงคุณแล้วกําหนดมันให้ชัดเจนให้ชัดเจนขอให้คุณจงหยุดที่จะอยู่อย่างหลบๆบซ่อ,ซอนๆแอบๆบหลังใครสักคนหนึ่งแล้วตื่นขึ้นมาแล้วสง่างาม ยืนขึ้นมาแล้วเผชิญหน้ากับชีวิตแบบสง่างามแล้วพัฒนาจิตบิญญาณของคุณให้สูงขึ้นแล้วกลายเป็นภาพวาดที่ทรงคุณค่าสำหรับตัวคุณเองและทรงคุณค่าสำหรับคนรอบข้างและทรงคุณค่าสำหรับโลกใบนี้ย้ำอีกครั้งนะครับว่าถ้าคุณไม่มีภาพในหัวของคุณที่ชัดเจนคุณอยากร่ำรวย แต่คุณไม่เคยที่จะเห็นภาพความร่ำรวยในหัวงคุณเองเลยความร่ำรวยมันจะไม่มามันสําคัญมากเพราะชีวิตเป็นดังเป็นเท่าที่คุณต้องการเป็นเท่าที่ภาพในใจของคุณต้องการแล้วคุณก็วาดมันทุกวันวาดไปเรื่อยๆลงมือปฏิบัติไปเรื่อยๆทำอย่างสม่ำเสมอ วาดอย่างต่อเนื่องถึงจุดหนึ่งภาพวาดของคุณก็จะสำเร็จเสร็จสิ้นและลุล่วงแล้วเมื่อภาพวาดของคุณมันเสร็จสิ้นสุดท้ายแล้วคุณจะยืนดูภาพวาดของคุณชีวิตของคุณด้วยความรู้สึกภูมิใจด้วยความรู้สึกว่าฉันได้ทำมันแล้วฉันเป็นภาพวาดออริจินอลที่ไม่เหมือนใครเลยเป็นเอกลักษณ์ทรงคุณค่า ส่งมอบคุณค่าให้กับคนรุ่นต่อไปแล้วคุณก็จะภูมิใจกับตัวคุณเองจิตวิญญาณภายในของคุณก็จะสงบสุขมั่นคงมันเติมเต็มมันเติมเต็มเข้าไปในจิตวิญญาณคุณเพราะการเกิดขึ้นและการดำรงอยู่ของคุณนั้นมันมีคุณค่าเท่าที่คุณต้องการให้มันมีคุณค่ามันสำคัญมากๆว่า คุณอยากให้ชีวิตของคุณเป็นภาพแบบไหนชีวิตเป็นในแบบที่คุณต้องการเท่าที่คุณต้องการขอให้คุณลงมือทำแล้วพบกันใหม่กับเกงอัดฟิลฟิลในคลิปหน้าครับ